แชร์ทองอันตรายไม่ควรเล่นพี่เมย์และพี่คิดมีเรื่องจริงที่สระบุรีมาเล่าให้ฟังค่ะพี่จะถามน้องเมย์ว่าเคยมีคนชวนไปเล่นแชร์บ้างไหมคะมีแล้วเคยรวมตัวเล่นไหมคะไม่อุ้ยเก่งมากเพราะไม่มีตังค์แล้วพี่คิดล่ะโดนแล้วอันแน่โดนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือเท้าแชร์นะคะเท้าแชร์เนี่ยเขาเป็นลูกของเพื่อนนะคะซึ่งเราก็รู้จักคุ้นเคยกันนะคะก็เลยไว้วางใจนะคะไว้วางใจว่าเขาอะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็เห็นน้องอะเขาก็ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมหลายๆคนที่ทำไมเขาได้ดอกค่ะเขาได้จริงอะค่ะน้องชายก็เตือนน้องสะใภ้ก็เตือนนะคะว่าอย่าไปเล่นอย่าไปหลวมตัวเล่นนะจัดงานปีใหม่จัดงานปีใหม่เลี้ยงลูกค้าพอเลี้ยงลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็เชิญเราเข้าร่วมงานแล้วงานเขาหรูหรามากก็มีแจกรถเก่งด้วยนะแจกรถเก่ง3คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็รางวัลทองแล้วอีกหลายๆอย่างอะรางวัลหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราอะไปร่วมงานกับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือน่าเชื่อถืออะก็เลยรวมตัวว่าน่าเชื่อถือก็เลยไหนลองดูสักบาทคงไม่เป็นไรเพราะว่าราคาทองที่เขาตั้งไว้ก็ประมาณ 23,000 ค่ะแล้วเราต้องลงเท่าไหร่ทองจริงๆอ่ะมันราคา 29,000 เราลงแค่ 23,000 เราได้ 29,000 ใช่ก็เห็นเขาทำมาหลายปีแล้วเอ๊ะเขาก็ยังไม่ล้มเนาะก็เลยเอ้ยไหนลองดูด้วยความโลภความโลภด้วยความโลภความอยากความโลภเป็นเกตอยากลองค่ะอยากลองลองดูสักบาทนึง 23,000 พอลองได้ยังไม่ถึงเดือนค่ะแชร์ล้มค่ะพี่ให้เงินเขา 23,000 เลยเหรอโอนเข้าไปเรียบร้อยเลยค่ะบาดคือดีแถวว่า 23,000 บอกแล้วไงใจอ่อนขี้ใจอ่อนใจอ่อนก็ไม่เฉพาะพี่ที่โดนนะคะก็ลูกบ้านพี่นะคะก็หลายรายหลายสิบรายแล้วยอดเงินก็น่าจะเกือบพันล้านมันก็เป็นเรื่องน่าคิดอีกอย่างนึงเนาะว่าถ้าเราเจอภัยแบบนี้บางทีมันก็เกิดจากความเขาเรียกว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะคะไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ใช้เรียกว่าสายสัมพันธ์ใช้ความดีของเรานี่แหละบางทีความดีของเรามันก็เป็นอันตรายแก่ตัวเราก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงสูงวัยหรือสวทั้งหลายที่ไม่กล้าพูดเถอะค่ะสิ่งแรกที่อยากจะพูดคือให้พูดกับคนในครอบครัวก่อนลองคุยกับคนในครอบครัวก่อนนะคะปรึกษาพูดคุยก่อนเอ้ยมันเกิดปัญหาแบบนี้เราจะทำยังไงแก้ไขยังไงช่วยกันเพราะว่าเชื่อเถอะคนในครอบครัวเนี่ยยังไงก็หาทางช่วยกันแล้วพอเราคุยกับคนในครอบครัวเสร็จแล้วนะเราอาจจะคุยกับคนในชุมชนนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ให้เข้ามาในบ้านเราไม่ให้เข้ามาในชุมชนของเรานะคะก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเปิดปากแล้วคุยกับทุกคนนะคะหรืออาจจะบอกว่าอุ๊ยฉันแก่แล้วอ่ะฉันไปเล่าให้เด็กฟังอ่ะมันอายไม่ต้องอายค่ะเพราะว่าถ้าเรายิ่งอายภัยมันก็ยิ่งเยอะให้เราไม่อายและกล้าพูดความจริงเนาะพูดความจริงกับทุกคนแล้วทุกคนจะช่วยเหลือเราเองเพราะว่าถ้าสูงวัยบางทีเราก็มีผิดมีพลาดได้บ้าง10นิ้วยังรู้พลาดเนาะนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเรา2ขายึดแย่ยักยันได้ยังไงเราก็ล้มนะคะถ้าเรายืนได้ไม่ดีนะคะก็สำหรับเรื่องราวของพี่สมคิดเนาะที่มาเล่าให้ฟังเรื่องแชร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นภัยที่เกิดมาแล้วแต่ทุกวันนี้พี่เขาก็ป้องกันและปกป้องตัวเองและคนในชุมชนนั่นเกิดจากการที่เขาออกมาเล่านะคะพอแกมาเล่าให้ฟังเราก็เลยหาทางป้องกันร่วมกันหาวิธีการร่วมกันว่าทำยังไงภัยเหล่านี้จะไม่เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนของเรานะคะเพราะงั้นก็อยากฝากเอาไว้สำหรับรายการสูงวัยโซไซตี้สระบุรี